ไปดูในเรื่องของการทำนากันบ้างโดยเฉพาะปัญหาน้ำทำการเกษตรถึงแม้ว่าปีนี้เนี่ยปริมาณน้ำต้นทุนจะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างที่จะดีก็ตามแต่ว่าทางอธิบดีกรมชลประทานเองก็ออกมาบอกนะคะว่าหากพื้นที่ใดในขณะนี้เนี่ยฝ่าฝืนทำนาในรอบที่3โดยไม่เป็นไปตามข้อตกลงของพื้นที่ก็อาจจะไม่ได้รับการพิจารณาช่วยเหลือเมื่อเกิดความเสียหายค่ะไปติดตามได้จากรายงานชิ้นนี้ค่ะทีนี้ในพื้นที่ที่ปลูกตามแผนและปลูกเกินเนี่ยในปัจจุบันเริ่มมีการเก็บเกี่ยวแล้วในลุ่มเจ้าพระยาตอนนี้ก็เกี่ยวประมาณสัก 3.7 ล้านไร่ทั้งประเทศเกี่ยว 4.7 ล้านไร่ทั้งหมดนะทีนี้ประเด็นต่อที่คุณเสกสมถามก็คือว่าไอ้ที่เกี่ยวแล้วเนี่ยนะฮะก็มีหนึ่งในพื้นที่รุ่มต่ำที่อยู่บางระกำพิษโลกเนี่ยอันนี้เป็นกติกาว่าต้องปลูกก่อนว่าเป็นที่ลุ่มนะครับเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาพื้นที่ประมาณ 382,000 ไร่นะส่งน้ำปลูกให้เรียบร้อยตามแผนซึ่งก็คิดว่าจะเต็มพื้นที่ภายในสิ้นเดือนนี้ในพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งเป็นกติกาวางกันไว้ที่ห่วงตอนนี้ก็คือพอเริ่มปลูกข้าวรอบ2เดี๋ยวต้องมีรอบ3แน่นอนเพราะว่าราคาข้าวค่อนข้างที่จะสูงมีคำแนะนำสำหรับเกษตรกรนะครับคือในช่วงรอบที่3นะครับอีกไม่กี่วันก็จะเข้าสู่ฤดูฝนฤดูฝนก็คือรอบ1ฤดูแล้งคือรอบ2นะครับแต่เก็บเกี่ยวรอบ2เสร็จเป็นรอบ3ผมก็ขอว่าอีกไม่กี่วันนะครับซึ่งก็จะเข้าเริ่มสู่ฤดูฝนอยู่แล้วนะครับก็ขอให้ชะลอถ้าไม่งั้นก็จะไปกระทบกับแผนในการจัดสรรน้ำนะครับผมก็ขอความร่วมมืออย่างนี้แล้วก็ที่สำคัญก็คือในวันที่27ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนะครับท่านจะไปเป็นประธานนะครับท่านกฤษฎาบุญลาจะเป็นประธานในวิธีเปิดเอาน้ำเข้านาในที่ลุ่มตรงโครงการบรมธาตุชัยนาทนะครับครับเพราะฉะนั้นก็อีกไม่กี่วันนึงครับข้อของความร่วมมืออย่างนี้ละกันครับว่าถ้าปลูกแล้วมันจะเหลื่อมเวลาพื้นที่จะเกินมีผลกระทบกับแผนการใช้น้ำในภาพรวมครับหลายคนยังมองว่าจริงคุณผู้ชมก็สามารถติดตามเนื้อเน้นๆ นะฮะในตอบให้เคลียร์นะฮะข่าวค่ำวันศุกร์นะฮะคุณเสกสมแจ้งจิตก็ไปคุยมาแล้วก็จะได้เห็นภาพรวมของการจัดสรรน้ำแล้วก็การใช้น้ำของพี่น้องเกษตรกรขอบ3เนี่ยจะทำอย่างไรโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาด้วยนะคะครับผม